ชมข่าวกันต่อในเนชั่นทันข่าวค่ำนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ที่16มิถุนายนค่ะอยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะคะคุณยุคลและดิฉันรัฐพีพันธ์ค่ะมีหลากหลายประเด็นให้ต้องติดตามนะคะโดยเฉพาะวันนี้16มิถุนายนหวยออกนะคะคุณพิธาเนี่ยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องในอนาคตนะคะแต่ว่าคุณพิธาให้โชคนะคะใช่ครับเห็นบอกว่าคนเหนือเนี่ยถูกหวยกันเยอะเลยเลขท้าย32ตัวนะคะ30คุณผู้ชมแล้วเจ้าตัวเนี่ยมีความเคลื่อนไหวด้วยนะหลังจากหวยออกคุณผู้ชมแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันคุณผู้ชมครับวันนี้หวยออกต้องบอกว่าอะไรมันจะบังเอิญถึงขนาดนั้นนะครับ2วันที่แล้วนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลนะครับไปขอบคุณด้อมส้มที่จังหวัดลำพูนแล้วก็มีแม่ค้าคนหนึ่งมาสะกิดคุณพิธาบอกว่าช่วยซื้อลอตเตอรี่หน่อยแกก็เข้าไปเลือกซื้อเลขนะครับแล้วก็เอ๊ะคิดว่าจะเอาเลขอะไรดีก็คงนึกขึ้นได้ว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อ่ะใช่ก็เลยเลือกเลขท้ายที่มันลงด้วย30นะครับแล้วคุณผู้ชมทราบไหมครับวันนี้หวยออก30จริงๆนะครับโอ้นั่นน่ะสิอะไรมันจะโป๊ะเช๊ะขนาดนั้นจนมีบางคนเนี่ยสงสัยไปถึงกองสลากเลยนะครับว่าล็อกเลขเอาใจว่าที่รัฐบาลหรือเปล่าคิดไปไกลขนาดนั้นนี่คุณผู้ชมดูฮะรางวัลที่1 2 6 4 8 7 2เลขหน้า3ตัว519 628เลขท้าย3ตัว202 874แล้วก็เลขท้าย2ตัวอะไรมันจะพอเหมาะพอเจาะขนาดนั้น30ครับคุณผู้ชมครับเป๊ะเลยนะคะเป๊ะจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่า30ก็เป็นเลขที่คุณพิธาเนี่ยไปซื้อค่ะ14มิถุนายนที่ผ่านมาที่ลำพูนนะคะได้โชคไปเลยประมาณ 4,000 บาทใช่ไหมคะครับวัน2ตัวเพราะว่าคุณพิธาเนี่ยซื้อ2ใบนะเป็นหวยชุดนะคะไปย้อนดูหน่อยคุณผู้ชมคลิปเหตุการณ์ในขณะที่คุณพิธาเนี่ยกำลังเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะคือในคลิปเนี่ยจะเห็นเลยคุณพิธากำลังเลือกอยู่พอเจอเลขที่ถูกใจเนี่ยก็ยิ้มแล้วพูดขึ้นมาบอกเบอร์30สิเอา30นี่แหละ30นี่แหละแม่ค้าหัวยังอวยพรนะบอกคุณพิธาเฮงๆนะเฮงๆนะหลังจากนั้นก็ถ่ายรูปคู่กันอ่ะดูบรรยากาศหน่อยคุณผู้ชมเบอร์30เลยครับเบอร์30เลยครับเบอร์30เลยครับท่านนายกมาท่านขอโทษนะครับถ่ายรูปหน่อยได้ไหมถ่ายรูปหน่อยเบอร์30นะวิทยาช่วยโชว์ให้ครับให้หน่อยครับนะครับเมื่อกี้ครับเห็นก็โอเคแม่แม่มาถ่ายด้วยกันครับขอบคุณครับท่านนายกหล่อมากครับนี่ฮะให้ดูหมายเลขขอบคุณครับผมครับเนี่ยคุณพิธาพูดเลยบอก30สิ30สินะคะแล้ววันนี้เลขท้าย2ตัวก็ออก30ก็คือ30นั่นแหละค่ะอินสตาแกรมของคุณพิธานะคะโพสต์เลยคุณผู้ชมเป็นรูปที่ถ่ายไว้ตอนที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันนั้นแล้วก็เขียนข้อความ #30ต้องมาขอบคุณป้าที่ลำพูนครับคือโพสต์หลังจากที่รางวัลเนี่ยมันออกแล้วนะคะแล้วปรากฏว่าคนที่ติดตามอินสตาแกรมของคุณพิธาเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นบอกนี่ไงซื้อตามคุณพิธาถูกจริงๆด้วย30คือนายกคนที่30แล้วก็บอกว่าคุณพิธานำโชคนะคะเชื่อเหลือเกินว่าชาวลำพูนเนี่ยน่าจะถูกกันเยอะนะซื้อตามคุณพิธาคุณผู้ชมนี่ฮะแต่ก็มีอีกด้านหนึ่งนะครับเขามองไปถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยนี่ล็อกเลขหรือเปล่านะครับมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเกิดขึ้นหรือไม่ทำไมมัน30มันตรงเป๊ะแบบนี้นะครับเอาใจพิธาหรือเปล่าคุณอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะประธานกรรมการออกรางวัลประจำงวดนี้แหละครับยืนยันว่าการออกรางวัลเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานก่อนออกรางวัลนะครับตอนออกเลข30เนี่ยก็ไม่คิดนะว่ามันจะเป็นเลขดังแต่พอทราบข่าวว่าเป็นเลขที่สังคมออนไลน์ความสนใจสืบเนื่องจากนายพิธาลงพื้นที่ก็ยอมรับว่าตกใจแต่ก็ออกได้ทุกหมายเลขแล้วก็ยืนยันนะครับว่ากระบวนการเป็นไปด้วยความโปร่งใสอย่างแน่นอนพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ยืนยันนะครับว่าการออกสลากโปร่งใสครับไม่มีการล็อกเลขรางวัลอย่างแน่นอนสามารถตรวจสอบได้ในกระบวนการออกสลากแล้วก็มีตัวแทนจากทุกฝ่ายร่วมเป็นคณะกรรมการออกรางวัลการออกรางวัลเป็นไปตามมาตรฐาน ISO ที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนส่วนตัวเลขที่จะออกนั้นมันมีโอกาสเท่ากันหมดดังนั้นจึงไม่มีใครทราบหมายเลขที่จะออกรางวัลล่วงหน้าได้ทุกหมายเลข
มีโอกาสออกเท่ากันหมดนะครับคุณผู้ชมครับค่ะก็เป็นการชี้แจงจากกองสลากนะคะก็ต้องบอกว่าคือตอนนี้คุณพิธาทำอะไรอ่ะมันก็เป็นประเด็นหมดแล้วค่ะเป็นว่าที่นายกคนที่30ใช่ไหมคะเราก็นำเสนอก็ถือว่าเป็นสีสันละกันนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่สภาพของสาวทอมท่านหนึ่งนะครับลงไปกองแล้วก็กลิ้งไปกับพื้นเลยทีเดียวหลังจากที่ไปบวกกับชายคนหนึ่งซึ่งต่อมาถูกแฉนะครับว่าชายคนนี้ที่มาทำร้ายร่างกายเธอเนี่ยเป็นลูกตำรวจนะครับอ้างตัวเองว่าเป็นลูกตำรวจหรือไม่ส่วนคนที่เป็นลูกตำรวจก็บอกว่าสาวทอมคนนี้หรือว่าสาวหล่อคนนี้เนี่ยปากดีเหลือเกินจนยั่วโมโหแล้วก็ทนไม่ไหวสุดขีดนะครับลองไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับนี่มึงทำกูแม่มึงทำกูแม่มึงได้ตอนมึงทำกูเนี่ยกูทำอยู่เลยมึงได้ตอนกูด่ามึงด่าแม่มึงตีกูเหมือนที่ตีเมื่อกี้แม่อ่ะมึงถ่ายตอนที่มึงทำดิมึงถ่ายตอนที่มึงทำกูดิกูทำยังไงมึงมึงด่ากูว่าอะไรเอาตีแม่กูด่ากูตีแม่กูด่าปิดเป้าตีแม่มึงเจอตีแม่ไอ้กล้าสัตว์มึงด่าใครมึงด่าใครได้เดี๋ยวเจอกันเอ้ยเจอไม่เจอมาดูกูมากลัวมึงหรอกมาปอบให้ฟังแบบนี้ด้วยครับถ่ายเลยถ่ายตั้งแต่แรกนะถ่ายตั้งแต่ตอนที่มึงหวีดคอกูอ่ะแล้วมึงด่ากูลูกเต่ากูถามมึงด่ากูลูกไหมมึงทำกูทำไมแล้วกูช่วยสอบถามช่วยดีๆตั้งแต่แรกมึงไม่ได้ถามกูดีๆมึงถามน้องถามพยานกูบอกว่ามีอะไรให้ช่วยปากมึงปากดีใส่กูก่อนมึงไม่ได้ถามอะไรกูเลยเคยปากแตกแล้วมึงอยากเอาแม่ทำแม่ทำถ่ายเออเดี๋ยวกูถ่ายทำแม่ถ่ายไปคุณผู้ชมสังเกตมุมกล้องของคลิปดีๆนะฮะคือตอนแรกอยู่ข้างบนตอนต่อมาลงไปกองอยู่ข้างล่างแล้วนะครับนั่นหมายความว่าก็คงโดนซัดไปแล้วนะครับเหมือนกับด่าไม่หยุดอ่ะด่าไม่หยุดเอาจริงนะเมื่อกี้เนี่ยมีคำว่าประมาณว่าอันลูกกระจุดๆๆอ่ะนะก็เหมือนยั่วโมโหชายคนนี้สุดขีดเลยนะครับแต่ต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนักข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็คือซอยถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี5ที่ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับหลังจากที่นักข่าวได้รับแจ้งจากนางสาววันวิสาหรือว่าคุณจอยอายุ40ปีเป็นสาวหล่อนะครับมีอาชีพขายกาแฟว่าตนเนี่ยถูกชายคนหนึ่งเป็นลูกของดาบตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสาเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากตนกับคู่กรณีเนี่ยมีปากเสียงแล้วก็ถกเถียงกันในขณะที่รถของตนเองยางแตกแล้วกำลังจะเปลี่ยนยางโดยเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นลากยาวนะครับตั้งแต่ 5:30 นาทีของวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาคุณจอยนี่บอกต่อนะครับวันเกิดเหตุเนี่ยตนกำลังจะขับรถไปที่ตลาดท่าน้ำเมืองนนท์เพื่อไปซื้อของมาเปิดร้านระหว่างทางพอรถวิ่งไปถึงปากซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี5ยางรถยนต์เนี่ยมันแตกครับก็เลยต้องลงจากรถเพื่อจะทำการเปลี่ยนยางอะไหล่จากนั้นก็มีชายหนุ่มคนนี้แหละตามที่เห็นในคลิปเข้ามาถามนะครับว่าต้องการรถยกเนี่ยหรือไม่ตนบอกว่าเอาไม่เป็นไรเพราะแจ้งประกันไปเป็นที่เรียบร้อยเธออ้างนะครับว่าต่อมาชายหนุ่มคนดังกล่าวจึงบอกว่าให้เวลา10นาทีนะรีบเคลื่อนย้ายรถออกไปโดยด่วนที่สุดเพราะมันขวางทางเข้าออกซอยเขาจะเลี้ยวเข้าไม่ได้ก็เลยทำให้เกิดการโต้เถียงกันตนก็ยอมรับนะสาวทอมบอกว่าด่าเขาจริงๆจากนั้นเขาก็ตรงมาค้ำคอตนจนล้มลุกคลุกคลานได้รับบาดเจ็บฟกช้ำที่บริเวณแขนและก็ขาก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจเนี่ยให้รับทราบในทันทีขณะที่ชายหนุ่มคนดังกล่าวก็โทรศัพท์ไปบอกพ่อครับซึ่งต่อมาทราบว่าพ่อเนี่ยเป็นตำรวจสายตรวจแล้วก็มีรถยกในเขตพื้นที่อีกด้วยเมื่อพ่อของเขาเดินทางเข้ามาพร้อมกับเพื่อนอีกหลายคนตามที่ปรากฏในคลิปนะครับเธอบอกว่าชายหนุ่มคนดังกล่าวเนี่ยก็ยังกลางไม่เลิกตรงเข้ามาชี้หน้าด่าตนพร้อมทำท่าจะเข้ามาทำร้ายร่างกายก่อนที่ทั้งหมดจะขับรถออกไปเรื่องที่เกิดขึ้นตนยืนยันนะว่าหลังจากนี้จะไม่เคลียร์หรือว่ายอมรับโทษจะขอดำเนินคดีจนถึงที่สุดเนื่องจากส่วนตัวแล้วมีโรคหัวใจแถมเป็นฮีทสโตรกอีกต่างหากวันเกิดเหตุเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากโชคดีที่ไม่โดนทำร้ายร่างกายไปมากกว่านี้ครับเหตุการณ์จอยมาจากทำธุระจากท่าน้ำนนท์ค่ะเพื่อจะกลับบ้านขึ้นประธานพระรามสี่แต่ว่าจอยเอื้อมหยิบโทรศัพท์ที่รถแล้วทีนี้รถมันก็เสียหลักปีนเกาะกลางค่ะทำให้รถมันยางแตกแล้วก็พอมันหลุดรถไม่สามารถขับได้ตอนนั้นจอยวิ่งอยู่เลนขวานะคะก็พยายามที่จะเอารถเข้าซ้ายเพื่อดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถตัวเองซึ่งไม่มีคู่กรณีระหว่างที่จอยนั่งเปลี่ยนยางอะไหล่ล้อขวาหน้านะคะ
ขาก็ไม่รู้มาจากไหนเขาก็มาถามจอยว่าเอายกเอารถยกไหมจอยบอกว่าจะไม่เอารถยกเพราะว่าจอยเรียกประกันแล้วรถจอยมีประกันชั้นหนึ่งทีนี้เขาก็แบบว่ากูให้เวลามึง5นาทีมึงเลื่อนรถเลยเพราะมึงขวางทางเข้าบ้านรถจอยขวางก็จริงแต่ว่ารถสามารถเข้าออกได้จากซอยนี้เพราะว่าซอยนี้ก็มีกล้องวงจรปิดเหมือนกันและประกันจอยก็มาแล้วจอยใช้เวลายังไม่ทันถึง5นาทีเลยเขาก็มาบ่ามาแกะมาอะไรแล้วก็จอยก็เกิดโมโหเหมือนกันเวลาโดนด่าแล้วจอยก็ด่าเขาคืนทีนี้เขาก็ได้ทำร้ายร่างกายโดยการบีบคอจอยกดคอจอยจับรถแต่ตอนนั้นน่ะจอยถ่ายคลิปไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ไปอยู่ในรถนี่คุณผู้ชมทราบไหมครับทราบไหมครับในขณะที่นักข่าวกำลังสัมภาษณ์คุณจอยอยู่ตรงนี้เลยนะครับปรากฏว่าอยู่ๆมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งโผล่ออกมาก็คือคุณอังคณาครับคุณอังคณาในอายุ38ปีเป็นเมียของนายตำรวจแล้วก็เป็นแม่ของชายหนุ่มคู่กรณีตามที่ปรากฏในคลิปเหมือนกับโอ้โหหูทิพย์เหลือเกินคุณผู้ชมครับเดินออกมาจากในซอยแล้วก็บอกกับนักข่าวอีกด้านนึงเลยนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกของตนเองก็เล่าให้ฟังทั้งหมดว่าคู่กรณีหรือว่าสาวทอมคนนี้มาด่าเขาก่อนไงโทษนะคุณผู้ชมขออนุญาตพูดตรงๆเลยจะได้รู้ว่าทำไมถึงโกรธคือไปด่าเขาก่อนว่าเป็นลูกกะหรี่ไงไปด่าเขาคำนี้แรงนะคะเขาบอกว่าเป็นใครชายหนุ่มที่ไหนก็ยอมไม่ได้ที่ถูกด่าขนาดนี้คือก็ต้องยอมรับนะว่าจอยเขาเป็นผู้หญิงในสายตาของผู้ชายแล้วโดนผู้หญิงด่าว่าเป็นลูกกะหรี่เนี่ยเขาก็เลยโกรธลูกชายยอมรับนะว่าลงมือทำร้ายร่างกายจริงแต่ฝั่งนั้นก็หมิ่นประมาทเหมือนกันด่าทอเขาเสียหายแบบนี้ทั้งๆที่ตนเองก็ไม่รู้เรื่องส่วนลูกชายของตนก็เข้าใจนะครับว่าเขาก็คงเจ็บแค้นที่ไปด่าแม่เขาแบบนั้นครอบครัวของตนไม่เคยแอบอ้างว่าเป็นลูกตำรวจหรือว่าเป็นเมียตำรวจนะครับและระหว่างที่อังคณากำลังให้สัมภาษณ์อยู่นั้นนางสาววันวิสาหรือว่าจอยนะครับซึ่งก็ยืนอยู่ข้างๆก็ด่าอีกโอ้โหจอยเนี่ยนะคือไม่หยุดจริงๆนะพลังด่าของเธอเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับด่าข้ามวันแล้วนะฮะเนี่ยนะก็ด่าทอต่อว่าแม่ของคู่กรณีอีกนะว่าเธอไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เธอไม่รู้เรื่องจะพูดทำไมไม่ต้องมาโกหกโคตรนะตอแหลอ้าวว่าเขาอีกนะจากโอ้โหนี่ปากเธอแรงไงคุณผู้ชมครับลองฟังดูสิครับเขาบอกกับตำรวจว่าจะไปแจ้งความว่าชนแล้วหนีหนูไปรอที่โรงพักหนึ่งชั่วโมงเต็มติดต่อเขาไม่ได้เพราะหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหนูไปรอที่โรงพักเพื่อที่จะเคลียร์แล้วก็ยินดีที่จะจ่ายค่าเสียหายว่าลูกหนูทำร้ายเขาใช่ไหมแต่การที่คุณด่าลูกเราว่าลูกมันแรงเกินไปเนาะมันก็ใช่ไหมพี่หนูไปรอเขาแล้วที่โรงพักหนึ่งชั่วโมงเพราะหนูชื่อเป็นแม่นอนอยู่เฉยๆก็ถูกด่าเนี่ยมันใช่หรอแต่หนูอ่ะไปแล้วพอหลังจากนั้นพอแยกย้ายกันไปไปดูเราไม่เห็นถูกไหมไแต่ถามว่าเรื่องเกิดเมื่อวานทำไมไม่ไปโรงพักแต่เมื่อวานเพราะถ้าไปโรงพักเมื่อวานเราก็ได้ตรวจด้วยกันทั้งคู่เด็กเมาไหมเขาเมาไหมเราก็ได้เห็นเหตุการณ์แต่คุณมาพูดนะวันนี้มันตรวจอะไรไม่เจอแล้วเกิดเมื่อวานนะครับพูดดีๆผมฟ้องผมได้ยินอยู่นะถึงมาแล้วนี่คุณผู้ชมครับโอ้โหเครื่องจักรของการด่าจริงๆคุณผู้ชมครับนางสาววาวิสานะครับสุดท้ายได้ตัดสินใจเดินทางไปที่สภ.เมืองนนทบุรีเพื่อแจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกายและประกาศเลยนะฮะว่าจะไม่ขอเคลียร์หรือว่ารับกระเช้าแต่โดยจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับความจริงเนี่ยกระทบกระทั่งบนท้องถนนมันก็มีเยอะนะครับค่อยๆตกลงค่อยๆพูดค่อยๆจานะคะมันจะได้ไม่เป็นคดีความเหมือนที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ละค่ะคุณผู้ชมครับเราจะพักกันแป๊บเดียวเท่านั้นช่วงหน้าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวเตือนภัยที่น่ากลัวมากๆกันนะครับหญิงสาววัยเบญจเพศคนหนึ่งนะครับตัดสินใจไปทำศัลยกรรมจมูกคุณผู้ชมครับแล้วบทสรุปเนี่ยคือไม่ได้ความสวยกลับมานะครับแต่ได้ความตายนะครับก็คือเสียชีวิตจะใช้คำว่าคาเตียงการทำศัลยกรรมเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีความคิดจะเสริมจมูกหรืออยากจะทำศัลยกรรมเสริมหลวยเสริมสวยเสริมหล่อเนี่ยนะครับต้องดูข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์เลยนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรโอ้โหอันตรายแล้วก็น่ากลัวจริงๆนะครับเดี๋ยวตามต่อในเบรกหน้าสักครู่เดียวครับค่ะคุณผู้ชมครับข่าวนี้น่ากลัวแล้วก็เอามาบอกต่อเพื่อเตือนภัยนะครับเพราะจนถึงณขณะนี้ก็ยังงงกันอยู่ทุกฝ่ายเลยนะครับว่าหญิงสาววัยเบญจเพศอายุ25ปีคนนี้ไปทำศัลยกรรมเสริมจมูกนะครับแล้วหลังจากนั้นเธอก็เสียชีวิตจะใช้คำว่าเสียชีวิตตรงนั้นเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้คนก็เลยงงว่าเฮ้ยเสริมจมูกเนี่ยมันทำให้เธอเนี่ยเสียชีวิตได้อย่างไร
มันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วจะเตือนภัยกันได้หรือไม่คุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยเราได้รับแจ้งนะครับจากร้อยเวรสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์บอกว่ามีเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตอยู่ภายในคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งภายในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับพอตำรวจกับนักข่าวเดินทางไปตรวจสอบก็พบว่ามีประชาชนจำนวนมากเลยคุณผู้ชมครับมุงดูอยู่ที่คลินิกแล้วก็ยืนยัน 100% นะครับว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตนั่นก็คือนางสาวศิรินยาเดชรักษาอายุแค่25ปีเท่านั้นนะครับเสียชีวิตอยู่ภายในห้องศัลยกรรมบริเวณชั้นล่างของคลินิกหลังจากนั้นก็ไปสอบถามนางสาวนภาพรศรีนวลอายุ29ปีเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังนะครับว่าตนมาส่งผู้ตายเมื่อเวลาประมาณ 10:00 นแล้วก็เข้าไปทำประวัติในคลินิกดังกล่าวผู้ตายเนี่ยยังบอกกับตนเลยบอกว่าเฮ้ยเธอไปรอที่บ้านดีกว่าเพราะว่าการทำจมูกเนี่ยมันใช้เวลานานน่าจะตั้งแต่11โมงไปจนถึง15นาฬิกาถ้าเสร็จก่อนเดี๋ยวเขาจะไลน์หากระทั่งเวลาบ่าย3โมงนะครับแฟนสาวเนี่ยก็ยังไม่ทักกลับมาตนก็เลยรู้สึกเอะใจนะครับก็เลยขับรถกลับมาที่คลินิกพอมาถึงโอ้โหตกใจสิครับเห็นกู้ภัยเห็นตำรวจเห็นชาวบ้านเนี่ยมุงดูเป็นจำนวนมากแล้วก็กำลังเอาเครื่องช่วยหายใจเนี่ยเข้าไปในข้างในตนก็เลยรีบเลยวิ่งเข้าไปสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ภายในคลินิกเนี่ยก็ได้รับคำตอบว่าระหว่างที่แฟนสาวของตนคุณผู้ชมฟังดีนะฮะกำลังดมยาเพื่อทำศัลยกรรมจู่ๆอุณหภูมิในร่างกายก็เพิ่มขึ้นแบบผิดปกติแล้วหลังจากนั้นหัวใจก็หยุดเต้นไปเลยนะครับจึงเรียกกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือโดยแฟนสาวเนี่ยมาทำศัลยกรรมคลินิกแห่งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วว่ากันง่ายๆเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับลองฟังดูครับคือคุณหมอบอกว่า10โมงถึงบ่าย3โมงแล้วบ่าย3โมงก็เงียบหนูก็เลยนับเลยใจว่าทำไมไม่แชทมาสักทีบ่าย3โมงก็เงียบเงียบก็เลยมาถึงนี่4โมงก็เห็นลมเออผู้ชายเขาคงของไปแล้วก็พนักงานเขาก็มาแจ้งแล้วทางคลินิกเราได้ถามคลินิกไหมว่าแฟนเราเป็นอะไรถามแล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าอุณหภูมิในร่างกายมันสูงตั้งแต่ตอนไหนจะหยุดเต้นตั้งแต่ตอนไหนรู้ไหมแล้วยายคนอื่นเขาไม่จะบอกเวลาหนูแต่ว่าเรามาถึงเนี่ยคือกู้ภัยมาถึงแล้วใช่คลินิกไม่ได้มีโทรบอกเราเลยไม่มีโทรมาบอกตอนแฟนหนูไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกไว้ว่าตั้งแต่กี่โมงที่ว่าเขาหัวใจหยุดไปถามหมอขอโทษไปถามหมอไม่ได้บอกฝ่ายเด็กนะคะขณะที่น้าสาวของผู้ตายนะครับก็เล่าให้ฟังครับว่าหลานสาวทำงานเป็นเสมียนนะครับอยู่ที่ร้านขายรถของตนเองหลานสาวบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้เคยไปทำจมูกมาแล้วแต่มันทะลุนะครับเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งจมูกมันทะลุก็เลยไปหาร้านเสิร์ชใน Google เพื่อหาทางแก้ไขจนกระทั่งมาพบเจอคลินิกแห่งนี้ก็เลยเดินทางมาแก้ไขด้วยการนำซิลิโคนออกนะครับแล้ววันที่15มิถุนายนก็จะเอาซิลิโคนเนี่ยกลับเข้าไปใส่อีกรอบหนึ่งแต่ทว่าก็มาเสียชีวิตเสียก่อนครับก็ทำงานด้วยกันทั้งวันครั้งล่าสุดก็คือใช่อยู่ด้วยกันแล้วน้องเขาว่ายังไงครับที่จะมาทำจมูกเขาก็ไม่ว่าอะไรเขามาแก้จมูกเขาทะลุแต่ทำจากที่อื่นไม่ได้ทำที่นี่ทำจากที่อื่นมาเอาออกที่นี่แล้วก็จะมาทำที่นี่เพราะว่าจ่ายตังไปแล้วเรียบร้อยอ๋อก็คือลักษณะนี้ก็คือว่าเราเนี่ยถอดออกไปแล้วที่ทำมาจากที่อื่นแล้ววันนี้นานแล้ววันนี้เพื่อจะมาเสริมใช่ไหมเพื่อให้เข้ากับใบหน้าเขาบอกคุณน้าว่าไงครับว่าอยากมาทำหรือว่าจ่ายตังไปแล้วคือต้องมาทำเขาอยากทำเขาหาคลินิกเองหลังจากตรวจสอบจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่างของผู้เสียชีวิตส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดนะครับหลังจากนั้นช่วงเช้าในวันนี้พ่อกับแม่ของผู้เสียชีวิตได้นิมนต์พระสงฆ์มาอัญเชิญดวงวิญญาณของลูกสาวที่คลินิกดังกล่าวนะครับนำกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไปน้าของผู้เสียชีวิตก็เล่าให้ฟังอีกรอบนึงนะครับว่าตอนนี้พ่อแม่แล้วก็ญาติยังทำใจไม่ได้เลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะมันเร็วเกินไปส่วนทางคลินิกเขาก็มาพูดคุยบ้างตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วในขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตก็เล่าให้ฟังสั้นๆนะครับว่ายังทำใจไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากลูกสาวคนนี้เป็นเสาหลักของครอบครัวตนเองมีลูกสองคนคนที่เสียชีวิตเป็นคนโตครับเป็นลูกสาวคนโตใช่ไหมครับตอนนี้แม่เป็นไงบ้างครับ
เป็นสาวหลักของครอบครัวเลยไหมครับคนนี้นะครับขออนุญาตเข้าไปครับหลังจากทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณเสร็จแล้วนะครับน้าอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายเล่าให้ฟังนะครับว่าทางคลินิกเนี่ยก็มาพูดคุยเรื่องของการให้ความช่วยเหลือโดยระบุนะครับว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดงานศพและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับแต่ทางครอบครัวก็ยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยเพราะกำลังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจต้องพาดวงวิญญาณของน้องกลับไปที่บ้านเสียก่อนจากนั้นค่อยดำเนินการต่อไปเพราะต้องไปดูตามพยานหลักฐานต่างๆเสียก่อนครับต้องไปพิสูจน์หลักฐานที่โรงพยาบาลก่อนครับว่ามันเป็นยังไงสาเหตุเกิดจากอะไรมันไม่น่าเกิดขึ้นได้แต่มันก็สามารถเกิดขึ้นไปแล้วเรายังสรุปอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ต้องพาน้องกลับบ้านก่อนส่วนคนอื่นเดี๋ยวก็ค่อยดำเนินการต่อไปอีกทีนึงครับเมื่อกี้ที่เราเข้าไปเนี่ยเขามีการพูดคุยจะเยียวยาอะไรหรือไม่ครับเขาก็บอกว่าจะรับผิดชอบทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังต้องดูตามหลักฐานอีกทีครับว่ามันเป็นยังไงที่เกิดขึ้นที่สูญเสียไปลักษณะนี้ครับถ้าน้องคนตายนี่ถือเป็นเสาหลักของครอบครัวแน่นอนอยู่แล้วครับเขาเป็นคนสำคัญของพวกเราครอบครัวก็ยังคงทำใจไม่ได้ละค่ะกับการจากไปอย่างกระทันหันนะคะจากนั้นครอบครัวเดินทางไปที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ปทุมธานีเพื่อติดต่อขอรับศพลูกสาวคุณแม่กับน้าสาวของน้องนิวบอกนะคะว่าน้องมีแผลผ่าตัดที่ซี่โครงกับจมูกเท่านั้นส่วนสาเหตุการเสียชีวิตทางแพทย์ระบุว่าหัวใจวายเฉียบพลันค่ะต้องรอผลการชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะคุณหมอบอกว่าความร้อนในร่างกายของน้องผิดปกติจากยีนในร่างกายของน้องนิวเพราะยีนน้องนิวไปโดนกับยาสลบตัวนี้ก็เลยทำให้กล้ามเนื้อมันเกร็งแม้จะได้รับในปริมาณไม่มากคือจะได้น้อยหรือว่ามากเนี่ยนะคะถ้าไปกระทบกับยาตัวนี้จะมีอาการขึ้นมาทันทีคุณหมอบอกว่าน้องแพ้ยาสลบคุณผู้ชมซึ่งตรวจเจอยากมากแต่หมอไม่ได้เจาะจงนะว่าเป็นยาสลบตัวไหนต้องรอผลการชันสูตรอย่างละเอียดหมอเพียงสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นยาตัวนี้ผลชันสูตรอย่างละเอียดต้องรอประมาณ1เดือนนะคะคุณแม่กับคุณน้าบอกว่าไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครเลยเข้าใจนะคะว่าอยากสวยแต่ต้องดูร่างกายของเราด้วยค่ะสาเหตุการเสียชีวิตของน้องขอโทษนะครับคุณหมอเขียนลงก็คือหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยเกิดจากอะไรทั้งที่น้องแค่มาแก้ไขเรื่องการเสริมจมูกคุณหมอก็คือความร้อนในร่างกายมันมีตัวยีนอะไรของเขาที่อยู่ในร่างกายของเขาแล้วมันไปโดนกับยาตัวนี้เข้าพอดีแล้วมันก็ไปเป็นทำให้กล้ามเนื้อเกร็งยาตัวนี้คุณหมอได้บอกไหมครับว่ายาอะไรคือยาสลบยาโดนยาจะไปตรวจหรือจะไปอะไรไม่เจอคุณหมอท่านทราบได้ไงว่าน้องโดนยาสลบชนิดไหนครับคุณหมอไม่ได้เจาะจงนะคะว่าเป็นที่ตรงนี้รอผลชันสูตรออกก่อนแต่เขาคือการที่ถามว่ามันจะอาจจะเป็นวันนี้น้าของผู้เสียชีวิตเล่าต่อนะคะบอกว่าวันแรกที่หลานสาวมาที่คลินิกแห่งนี้เนี่ยตนเองก็มากับหลานสาวด้วยนะหลานสาวเนี่ยเป็นคนที่มีประเด็นเรื่องของน้ำเหลืองไม่ดีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแต่น้องไม่ได้มีโรคประจำตัวนะก่อนที่หลานสาวจะมาผ่าตัดยังคุยเล่นกันอยู่เลยบอกไอ้อ้วนถ้าเองผ่าตัดแล้วไม่ฟื้นขึ้นมาจะทำยังไงหลานยังหัวเราะนะคะแล้วก็บอกกับน้าบอกความจริงอ่ะหนูก็กลัวอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยน้องก็เสียชีวิตจริงๆอ่ะคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันในวันนี้นะครับสาธารณสุขของจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกเสริมความงามดังกล่าวนะครับพร้อมกับระบุออกมาเป็นข้อๆเลยนะครับอย่างคลินิกเวชกรรมเนี่ยได้รับอนุญาตให้ดําเนินสถานพยาบาลถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่ได้ขออนุญาตเพิ่มเติมบริการนะครับห้องผ่าตัดเล็กแล้วก็ห้องผ่าตัดใหญ่เกี่ยวกับใบอนุญาตข้อ2ก็คือแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและสาขาวิสัญญีวิทยาถูกต้องแต่แพทย์ทั้ง2คนไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของคลินิกดังกล่าว
ข้อ3ก็คือพบลักษณะที่ไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือแสดงเวลาทำสถานพยาบาลไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาตไว้ไม่แสดงป้ายสอบถามอัตราค่ารักษาพยาบาลและไม่แสดงคำประกาศสิทธิของผู้ป่วยเวชระเบียนไม่เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดและไม่ขออนุญาตโฆษณาสถานพยาบาลในช่องทางสื่อสารอินเทอร์เน็ตล่าสุดคุณผู้ชมครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีออกคำสั่งแล้วนะครับปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวนะครับโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่15มิถุนายนโดยเบื้องต้นจะเป็นระยะเวลา30วันหรือจนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้องเหตุเนื่องจากเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการของสถานพยาบาลให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและบรรดาความผิดที่คลินิกเวชกรรมได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเห็นนำเรื่องเข้าคณะกรรมการเปรียบเทียบสถานพยาบาลประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อพิจารณาให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับทางด้านพันตำรวจเอกอภิชาติทองแพค่ะผู้กำกับสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางตำรวจแล้วก็ร้อยเวรสืบสวนสอบสวนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับแพทย์ในการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นนะคะหลังจากนี้ทำการชันสูตรหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดแล้วเนี่ยว่าผู้ตายเสียชีวิตมาจากอะไรส่วนจะเป็นการกระทำโดยประมาทหรือไม่นั้นเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดเบื้องต้นตรวจสอบความถูกต้องของการเปิดสถานประกอบการว่ามีใบประกอบโรคศีลถูกต้องหรือไม่แล้วตอนนี้ก็สอบปากคำญาติผู้เสียชีวิตแล้วแพทย์ที่เข้าทำการผ่าตัดแล้วนะคะสาเหตุการเสียชีวิตก่อนแล้วก็ถึงจะไปดูในเรื่องของใบอนุญาตประกอบการว่าถูกต้องหรือไม่ตามขั้นตอนหรือไม่แต่ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใช่ไหมมันรวดเร็วเกินไปฮะเร็วเกินไปมันยังไม่สามารถตอบได้มันก็ต้องรอขั้นตอนไปตามขั้นตอนแล้วตอนนี้เราได้สอบพยานอะไรไปแล้วบ้างครับเรามีสอบทางญาติของผู้เสียชีวิตก็คือพ่อแม่นะครับแล้วก็ทางหมอที่เข้าทำการผ่าตัดคนไข้และคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้เรารับเป็นสำนวนชันสูตรนะครับรับเป็นสำนวนชันสูตรก่อนแล้วถึงจะไปขั้นตอนต่อไปก็คือไปดูเรื่องรายละเอียดในเรื่องของจะเป็นความประมาทหรือไม่ก็ต้องไปดูแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะสำหรับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆก็ตามที่สมัยนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องของการไปทำศัลยกรรมไปเสริมจมูกมันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ควรที่จะมีการดูคลินิกดีๆค่ะคือมันอาจจะยากนิดนึงนะถ้าดูตามที่คุณยุคควรบอกไปว่าคลินิกแห่งนี้เนี่ยไม่พบใบอะไรต่างๆนานาคือมันก็ตรวจสอบยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงต้องตรวจสอบแล้วก็ดูที่มันน่าเชื่อถือนะคะบางครั้งดูแค่รีวิวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแล้วเวลาเขาจะให้เราเสริมจมูกในลักษณะของการดมยาสลบเนี่ยดูด้วยนะคะว่าคลินิกเขาให้เราไปตรวจร่างกายก่อนหรือเปล่าเพราะโดยปกติเนี่ยจะต้องไปตรวจความพร้อมของร่างกายนะก่อนที่จะดมยาสลบและทำการผ่าตัดอันนี้ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์จริงๆค่ะคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นณขณะนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวแล้วก็เปราะบางเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือข้อถกเถียงเกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนนะครับแล้วหลังจากนั้นพบว่ามี2แกนนำของพรรคเป็นธรรมเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเอาละจะเกี่ยวข้องแบบไหนอะไรยังไงแต่ก็อย่างที่บอกแหละมันอ่อนไหวแล้วก็เปราะบางเป็นอย่างมากสุดท้ายนะครับในวันนี้พรรคเป็นธรรมตัดสินใจปลด2แกนนำเนี่ยให้พ้นจากการทำหน้าที่แกนนำพักไปเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแห่งชาติพร้อมทำประชามติแบ่งแยกดินแดนเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาที่มอ.ปัตตานีนะครับซึ่งมีพักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานในครั้งนี้3พักไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลพักเป็นธรรมแล้วก็ประชาชาติโดยที่พักก้าวไกลนายรอมฎอนปัญจอซึ่งได้ถูกเชิญให้ไปเป็นวิทยากรไม่ได้ไปร่วมงานนะครับเนื่องจากขอถอนตัวก่อนงานจะเริ่มในขณะที่พักประชาชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูรองหัวหน้าพรรคก็ไปร่วมงานตอนบ่ายนะครับซึ่งประเด็นที่มันเกิดเป็นกระแสเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนเช้าก็เลยไม่ได้อยู่ในตอนนั้นนะครับล่าสุดคุณผู้ชมทราบไหมครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าพรรคเป็นธรรมโดยนายปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพรรคครับลงนามในหนังสือเมื่อวันที่12มิถุนายนแจ้งให้นายฮากิมพงตีกอพ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคแล้วก็นายยามารุดดินทรงสิริพ้นจากตำแหน่งรองโฆษกตา
ามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นธรรมพิเศษครั้งที่1/2566คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเสียงส่วนใหญ่ให้ทั้ง2คนพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมนะครับโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่13มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับมติคณะกรรมการบริหารพรรคในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีงานเสวนาเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแห่งชาติที่จังหวัดปัตตานีซึ่งในวันดังกล่าวเวลาดังกล่าวนายฮากิมรองเลขาธิการพรรคได้ไปร่วมงานโดยไม่ได้มีหนังสือแจ้งมายังหัวหน้าพรรคให้รับทราบแล้วก็เป็นการเดินทางไปร่วมในนามส่วนตัวไม่ใช่ในนามในขณะที่นายยามารุฑดีนในฐานะรองโฆษกได้แสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะซึ่งขัดกับข้อบังคับของพรรคคณะกรรมการบริหารพรรคเสียงส่วนใหญ่จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติไม่เหมาะสมครับจึงมีมติให้พ้นจากตำแหน่งซึ่งประเด็นดังกล่าวนายปิติพงศ์ได้แสดงจุดยืนว่าพรรคเป็นธรรมไม่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนโดยเคารพการใช้สิทธิและก็เสรีภาพภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากสมาชิกพรรคถึงขั้นกดดันให้ลาออกเหมือนกันนะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายนซึ่งเป็นวันจัดงานแล้วก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ออกแถลงการเหมือนกันนะครับระบุว่าขบวนการนักศึกษาแห่งชาติจัดปาฐกถาพิเศษหัวข้อการกำหนดอนาคตของตนเองร่วมกับว่าที่ส.ส.ก้าวไกลแล้วก็นักการเมืองบางส่วนชี้ประชามติแยกดินแดนทำไม่ได้พร้อมกับรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อจะเอาผิดอีกด้วยนะครับเนชั่นทีวีของเราทราบมานะครับว่าฝ่ายความมั่นคงได้เก็บข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมและไม่ได้มีข้อมูลหลักฐานเฉพาะกิจกรรมของนักศึกษาเฉพาะวันที่7เท่านั้นนะครับกิจกรรมวันสัมมนาและแถลงการสนับสนุนการทำประชามติมีการถอดเทปไว้ทั้งหมดว่าใครเนี่ยพูดอะไรบ้างการหาเสียงหรือแม้กระทั่งการประสัยต่างๆตลอดจนการร่วมกิจกรรมสัมมนาเสวนาเวทีต่างๆของตัวแทนพรรคการเมืองมีการบันทึกเทปเอาไว้หมดนะครับว่าใครเนี่ยพูดอะไรบ้างนอกจากนี้การหาเสียงที่ผ่านมาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้บางส่วนก็มีความหมิ่นเมขัดต่อกฎหมายเพราะสิ่งที่ปราศัยไม่ได้ส่งเป็นนโยบายให้กับกกต.เพราะบางนโยบายต้องแก้ไขกฎหมายบางนโยบายต้องใช้งบประมาณเช่นการถอนทหารยุบกรมน.ยุบสอบต.เป็นต้นบางส่วนก็หมิ่นเมเลยนะครับที่จะไปกระทบกับความมั่นคงคล้ายๆกับประชามติแยกดินแดนเหมือนกันครับและวันนี้นะคะคุณศรีสุวรรณจรรยาในฐานะประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินค่ะเดินทางไปยื่นคำร้องชี้เบาะแสให้กกต.ตรวจสอบ3พรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับกรณีนี้นะคะโดยบอกว่าการกระทำดังกล่าวแม่ทัพภาคที่4และเลขาสมช.ออกมาแถลงว่ามีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังการจัดกิจกรรมซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตราที่1ที่กำหนดว่าประเทศไทยต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวผู้ใดจะมาแบ่งแยกไม่ได้เมื่อเป็นพรรคการเมืองจะมีโทษค่อนข้างรุนแรงนะคะอาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา92อนุมาตรา2และอนุมาตรา3เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องดำเนินการไต่สวนและเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนค่ะกรณีที่มีการจัดการเปิดตัวกระบวนการบวชนักศึกษาแห่งชาติที่มอวิเขตปัตตานีเมื่อวันที่7มิถุนายนก็มีการจัดทำสอบถามหรือประชามติเพื่อดำเนินการแบ่งแยกดินแดนซึ่งการกระทำดังกล่าวน่าจะมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือเบื้องหน้าของการจัดการหรือจัดกิจกรรมดังกล่าวของขบวนนักศึกษาการกระทำดังกล่าวเนี่ย เป็นความผิดอย่างร้ายแรงเพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา1ประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งอันเดียวผู้ใดจะมาแบ่งแยกมิได้ถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญต่อชาติต่อแผ่นดินเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติองค์การรักชาติรักแผ่นดินจึงต้องนำความมาร้องต่อกกต.เพื่อเอาผิดพรรคการเมืองที่เป็นอีแอบกระบวนการนักศึกษาอยู่เบื้องหลังเหล่านั้นมาลงโทษตามคันลองของกฎหมายต่อไปครับส่วนประชาชนคนธรรมดาที่เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวก็จะมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา119นะคะที่ระบุว่าผู้ใดกระทำการใดๆเพื่อให้ราชอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรตกไปอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไปต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตค่ะ
คุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่การเฟ้นหาตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรคนถัดไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าติดตามการประชุมของ8พรรคที่พยายามจะจัดตั้งรัฐบาลอยู่ณขณะนี้ก็มอบหมายให้เป็นการตกลงกันเองนะครับระหว่างเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนะครับพอดีว่าวันนี้มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคประจำสัปดาห์ของก้าวไกลซึ่งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคไม่ได้เข้าร่วมนะครับแต่ใช้วิธีการประชุมผ่านระบบออนไลน์แทนมีรายงานจากที่ประชุมในประเด็นตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มีข้อพิพาทกันระหว่างพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยนั้นปัจจุบันว่ากันว่านะครับมีความเห็นตรงกันไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีข้อยุติออกมาแล้วท่ามกลางความพอใจจากทั้งสองฝั่งแต่ยังไม่ได้วางตัวว่าบุคคลใดจะไปดำรงตำแหน่งแต่เชื่อมั่นว่าทั้งตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็รองประธานทั้งสองคนจะเป็นผู้ที่เหมาะสมแล้วก็ทุกฝ่ายยอมรับส่วนประเด็นโควต้าตำแหน่งรัฐมนตรียังมีเวลาทำงานร่วมกันในคณะกรรมการประสานงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจึงยังไม่ได้เคาะรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมอย่างไรก็ดีจะมีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอย่างน้อย10คนลาออกนะครับเพื่อไปดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารทำให้อันดับส.ส.แบบบัญชีรายชื่อขยับขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้ในที่ประชุมได้พิจารณาการเตรียมรับรองส.ส.ในช่วงสัปดาห์หน้ารวมถึงเตรียมความพร้อมเปิดประชุมสภาแล้วก็การโหวตเลือกประธานสภารวมถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับพร้อมกับเน้นย้ำเรื่องประมวลจริยธรรมส.ส.ในการทำงานในสภาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยจะติวเข้มการทำงานของส.ส.หน้าใหม่ของพรรคอย่างน้อย3วันนะครับเพื่อเรียนรู้ระบบงานในสภากระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติและเตรียมความพร้อมการพิจารณาร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567โดยบรรดาส.ส.ของพรรคก้าวไกลจะไปรายงานตัวพร้อมกันหลังวันที่23มิถุนายนนี้ครับคุณวิโรจน์ลักษณอดิศร นะคะว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลบอกว่าการประชุมเตรียมความพร้อมส.ส.ของพรรคก้าวไกลทางพรรคมีกระบวนการซักซ้อมเตรียมความพร้อมให้กับส.ส.ทั้ง151คนที่จะเข้าไปทำงานในสภาพร้อมกับทำความเข้าใจนะคะเพื่อสามารถเข้าไปทำหน้าที่ตามกลไกสภาได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งการขับเคลื่อนต้องเดินหน้าไปกับฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายนิติบัญญัติส่วนการพิจารณางบประมาณประจำปี2567คุณวิโรจน์บอกว่าเรื่องนี้ต้องหาหรือร่วมกันทั้ง8พรรคร่วมรัฐบาลค่ะไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคได้พูดถึงกระแสข่าวที่ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมแขวนรายชื่อว่าที่ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยจำนวนกว่า20คนนะครับบอกว่ายังอยู่ในช่วงการพิจารณาของกกต.เท่าที่ทราบจำนวนที่ถูกสอบเป็นแค่เพียงกระแสข่าวแต่ได้ให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคประสานแต่ละพื้นที่เพื่อดูคำร้องเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการชี้แจงเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่กกต.เตรียมรับรองส.ส.ในวันที่21มิถุนายนว่าเป็นข่าวดีหรือไม่นายภูมิธรรมบอกว่าก็เป็นข่าวดีถ้ากกต.ประกาศรวดเร็วจะเป็นประโยชน์กับการฟอร์มรัฐบาลและการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อถามถึงความชัดเจนตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนายภูมิธรรมก็บอกนะครับว่าจากเดิมที่คุยกันอยู่จุดไหนก็ยังอยู่จุดนั้นเป็นเรื่องของพรรคแกนนำต้องประสานแต่การพูดคุยก่อนหน้านี้เราได้บอกวัตถุประสงค์และก็ความคิดไปแล้วว่าคิดเห็นกันอย่างไรซึ่งพรรคก้าวไกลได้รับไปพิจารณาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตอบกลับมานะครับยังรออยู่เพราะให้เกียรติว่าเป็นพรรคแกนนำสำหรับการประชุมแกนนำ8พรรคร่วมในวันที่20มิถุนายนนี้จะจัดขึ้นที่พรรคไทยสร้างไทยเป็นเจ้าภาพนะครับค่ะจากเดิมที่คุยถึงจุดไหนก็ยังอยู่ที่จุดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของพรรคแกนนำท่านจะต้องเป็นคนดำเนินการประสานงานก็ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ในที่ประชุมก็มีการเสนอว่าอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากกว่าการที่จะทำเรื่องนโยบายในการแก้ปัญหาก็คือการดำเนินการที่จะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยให้ได้ก็มีการเสนอกับพรรคแกนนำไปแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องของการเตรียมเรื่องนโยบายเพราะนั้นก็คงต้องรอพรรคแกนนำท่านว่าท่านมองหรือท่านมีอะไรคืบหน้าตรงนี้ยังไงดูรายละเอียดทีเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าสรุปแล้วตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นของก้าวไกลหรือว่าพรรคเพื่อไทยกันแน่ค่ะพักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังอยู่ที่ประเด็นการเมืองค่ะไปดูความคืบหน้าจากกกต.กันหน่อยนะคะวันนี้ประธานกกต.คุณอิทธิพรบุญประคองออกมาบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะก
กกต.จะพิจารณาเกี่ยวกับการประกาศรับรองผลส.ส.แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะครบ 100% หรือไม่ขณะเดียวกันเรื่องของการไต่สวนคุณพิธาเกี่ยวกับการถือหุ้นสื่อทางกกต.จะไม่มีการแทรกแซงอย่างแน่นอนนะคะฝากฟังของเลขาธิการปปช.ออกมายืนยันค่ะคุณผู้ชมว่าคุณพิธายื่นบัญชีทรัพย์สินเรื่องของหุ้น ITV เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลชัดเจนนะคะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของเนชั่นทันข่าวค่ำพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้านะครับว่าในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้กกต.จะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของว่าที่ส.ส.เนี่ยได้เกิน 95% หรือไม่วันนี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามความคืบหน้าจากนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.นะครับก็ให้ข้อมูลแบบนี้นะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมากกต.ได้เสนอข้อมูลการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตซึ่งที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็เห็นว่าการรับรองต้องมีข้อมูลประกอบมากกว่านี้เพราะฉะนั้นกระบวนการพิจารณาเรื่องการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตจะมีการประชุมกันต่อนะครับในสัปดาห์หน้ารวมทั้งการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อยืนยันนะครับว่าการประกาศรับรองผลจะเป็นไปตามกำหนดการของกฎหมายไม่เกิน60วันทั้งนี้จะช้าหรือเร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่จะเข้าไปสู่การพิจารณานั้นครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ข้อมูลที่ได้มาจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดต่างๆทั่วประเทศก็จะประกอบไปด้วยคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามว่ามีว่าที่ส.ส.คนใดเข้าข่ายหรือไม่ซึ่งกระบวนการนี้ใกล้จะแล้วเสร็จถ้าสัปดาห์หน้ามีข้อมูลเพียงพอก็จะสามารถประกาศรับรองผลให้ได้อย่างน้อย95%แต่ถ้าข้อมูลครบถ้วนก็สามารถประกาศได้เลย 100% ครับถ้าเผื่อสัปดาห์หน้าเนี่ยมีข้อมูลครบมันก็อยู่ในฐานที่ประกาศได้ถ้าไม่มีก็จะต้องพิจารณาต่อไปว่าทำอย่างไรถึงประกาศให้ได้ 95% เป็นอย่างน้อยนะครับเบื้องต้นท่านมีแนวคิดว่าจะให้ครบก่อนหรือเปล่ามันจะขึ้นอยู่กับที่ว่าพอตรวจสอบเบื้องต้นหมดแล้วเนี่ยถ้าประกาศได้หมดก็ประกาศ100ครับว่ากฎหมายใช้คำว่าอย่างน้อยถ้าเราเห็นว่าประกาศได้100เราก็ประกาศ100ครับส่วนที่มีเอกสารหลุดแล้วก็พบนะครับว่ามีจำนวนส.ส. 71รายชื่อที่พบเรื่องร้องเรียนนั้นเป็นเอกสารที่สำนักงานเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมกกต.เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งไม่ใช่ข้อมูลหลักและยังไม่ใช่ความครบถ้วนสมบูรณ์นะครับส่วนจะมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ประกาศรับรองผลให้กับ71ส.ส.หรือไม่นั้นยังไม่อยากพูดขนาดนั้นนะครับเพราะเมื่อดูข้อมูลคำร้องจะสามารถพูดได้ว่าสำนวนที่ร้องเป็นประเภทใดถ้าเกี่ยวข้องทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมกกต.ก็จะพิจารณานะครับว่าจะมีมติดำเนินการอย่างไรหรือจะให้ดำเนินการสืบสวนต่อไปก่อนทั้งนี้หากมีใบเหลืองหรือว่าใบส้มก็จะต้องดำเนินการก่อนประกาศก่อนรับรองส.ส.ส่วนจะแจกให้กับใครไม่แจกให้กับใครนั้นต้องดูที่กระบวนการสืบสวนไต่สวนซึ่งข้อมูลมาจากกกต.จังหวัดหรือว่าส่วนกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วและเสนอผ่านเลขาธิการกกต.เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมกกต.ซึ่งไม่สามารถพูดได้นะครับว่ากระบวนการจะเป็นอย่างไรยืนยันนะครับว่าอยู่ในกรอบ60วันแน่นอนนะครับนักข่าวถามกรณีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถ้าหากว่าถูกร้องเรียนให้ถูกตรวจสอบเรื่องหุ้น ITVจะประกาศผลพิจารณารับรองไปก่อนหรือไม่นั้นนายอิทธิพรก็บอกนะครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่กระบวนการมีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาตรวจสอบแล้วซึ่งจะดำเนินการไปตามระเบียบโดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการชัดเจนว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝั่งยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่คำนึงถึงสาเหตุเป็นสำคัญคือการเลือกตั้งมีความสุจริตและก็เที่ยงธรรมหรือไม่ส่วนกรณีที่บริษัทไอทีวีล่าสุดออกแถลงการเป็นเอกสารคำชี้แจงโดยมีทั้งเอกสารลงบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและคลิปวิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะรวมถึงเอกสารที่ยื่นให้กับปปช.ในฐานะผู้จัดการมรดกจะมีผลต่อการพิจารณาของกกต.หรือไม่นายอิทธิพรก็บอกนะครับว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนตามอำนาจการตรวจสอบของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนครับอย่างที่เรียนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องเข้าสู่หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนนะครับเราก็จะให้เขาทำหน้าที่นะตามกระบวนการที่มีอยู่ในระเบียบสืบสวนไต่สวนจะเรียกใครมาเป็นพยานจะเรียกเอกสารอะไรขึ้นกับเขาครับเราไม่แทรกแซงฮะ
คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนมีหน้าที่ต้องสืบสวนไต่สวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน20วันแต่หากไม่ทันขอต่อได้อีก15วันและหากไม่ทันก็ต่อได้อีก15วันนะครับเพราะฉะนั้นมีกรอบเวลาของมันอยู่ที่ผมเน้นเรื่องความเป็นธรรมก็คือว่าพยานหลักฐานถ้ามีเยอะเราก็ต้องดูเยอะพยานบุคคลมีไหมต้องเรียกใครมาสอบบ้างต้องให้ความเป็นธรรมอย่างไรแต่เรื่องนี้ทำโดยเร็วก็คงไม่ได้ครับเพราะมันจะขัดต่อกระบวนการครับนักข่าวถามเพื่อความชัดเจนเลยนะครับว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะสามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมาประธานกกต.บอกว่าคิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะเรื่องเข้าสู่กระบวนการถ้าเทียบกับระเบียบสืบสวนไต่สวนก็เหมือนกับประมวลวิธีพิจารณาความอาญาหากจะไปเร่งก็จะไม่เป็นธรรมครับส่วนวันนี้ที่กกต.นะคะคุณสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรไปยื่นคำร้องต่อกกต.ค่ะบอกว่าขอให้ตรวจสอบข้อบังคับของพรรคก้าวไกลนะคะที่มีการกำหนดเรื่องการถือหุ้นสื่อไว้เป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่แล้วการที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลแล้วกรรมการบริหารพรรคถือหุ้นไอทีวีจะเข้าข่ายขัดข้อบังคับพรรคก้าวไกลหรือไม่อีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่กกต.มีการยกคำร้องไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องของผมก็คือว่าให้กต.ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคและหัวหน้าพรรคของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพราะมันจะพัวพันไปถึงพ.ร.ป.พรรคการเมือง2560มาตรา28มาตรา29นั่นหมายความว่าถ้าคุณพิธาขาดการเป็นสมาชิกพรรคตามที่เขาถือหุ้นไว้หรือขัดรัฐธรรมนูญหรือขัดต่อข้อบังคับพรรคข้อหนึ่งข้อใดก็ตามคุณพิธาก็คือเป็นบุคคลธรรมดาที่เข้าไปครอบงำชี้นำควบคุมตามมาตรา28พ.ร.ป.พรรคการเมือง2560และมีบทบังคับตามพ.ร.ป.พรรคการเมือง2560มาตรา92วงเล็บ3และวงเล็บ4นั่นก็คือยุบพรรคไปดูการยื่นบัญชีทรัพย์สินของนายพิธากันบ้างนะครับวันนี้นายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.นะครับได้ออกมายืนยันนะครับว่านายพิธานั้นได้ยื่นเอกสารการถือครองหุ้นไอทีวีจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ายื่นก่อนเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ปี2562แล้วนะครับซึ่งเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและก็หนี้สินตามปกติและก็ได้ยื่นเข้ามาเพิ่มเติมเป็นใบหุ้นของไอทีวีมีเอกสารระบุชื่อเป็นของนายพิธาจำนวน 42,000 หุ้นมูลค่า 42,000 บาทซึ่งมีหมายเหตุกำกับและก็เอกสารประกอบนั่นก็คือคำสั่งศาลเมื่อประมาณเดือนมีนาคมปี2550ที่ระบุให้นายพิธาเป็นผู้จัดการมรดกการโอนหุ้นของนายพิธาปปช.ต้องตรวจสอบเช่นกันนะครับว่ามีการโอนเรียบร้อยเมื่อไหร่โอนก่อนหรือว่าโอนหลังจากพ้นตำแหน่งซึ่งต้องดูนะครับว่าหลังจากพ้นตำแหน่งทรัพย์สินดังกล่าวยังอยู่หรือไม่ถ้าพ้นแล้วแต่ทรัพย์สินยังอยู่ก็ต้องยื่นแต่ถ้าพ้นแล้วทรัพย์สินไม่อยู่ก็ไม่ต้องยื่นตามกฎหมายแต่ถ้ามีเหตุสงสัยอาจจะแค่สอบถามเพราะหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 40,000 กว่าบาทเท่านั้นถ้าเทียบกับสัดส่วนที่ยื่นมาซึ่งเป็นทรัพย์สินจากการเป็นผู้จัดการมรดกรายอื่นถือว่าเป็นสัดส่วนที่เล็กน้อยมากครับปีการยื่นเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี62นะครับก็มีการยื่นบัญชีเข้ามาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินคุณพิธานะครับแล้วก็ได้มีการยื่นเพิ่มเติมเข้ามาก็คือใบหุ้นของ ITV นะครับซึ่งระบุว่าเป็นชื่อของคุณพิธาก็มีทั้งหมด 42,000 หุ้นรวมมูลค่าประมาณ 40,000 กว่าบาทแล้วก็มีหมายเหตุว่ายื่นในนามเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็มีเอกสารประกอบคือคำสั่งศาลเมื่อประมาณมีนาคมปี50นะระบุว่าได้มีการให้ทางคุณพิธาเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกต้องดูว่าโอนเมื่อไหร่โอนก่อนหรือโอนหลังที่กรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะทรัพย์สินเนี่ยเราให้ยื่นณวันที่พ้นจากตำแหน่งแต่ถ้ามันไม่มีแล้วกฎหมายก็บอกก็ไม่ต้องยื่นมันอาจจะมีประเด็นว่าเอ๊ะมันเคยมีหายไปไหนเราจะสอบถามไปแค่นั้นเองเพราะว่ามูลค่าแค่ประมาณ 40,000 กว่าบาทเองถ้าเทียบกับทรัพย์สินเขาแล้วที่ยื่นมามันก็เป็นสัดส่วนที่ถือว่าอาจจะเล็กน้อยล่าสุดนะครับได้รับแจ้งจากทางศาลพบว่าการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกดังกล่าวไม่ได้มีผู้คัดค้านซึ่งก็ต้องดูนะครับว่าในพินัยกรรมเนี่ยจะมอบทรัพย์สินให้กับใครบ้างจึงยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าหุ้น ITV เป็นของนายพิธา 100% เพราะยังไม่เห็นรายละเอียดครับปีการยื่นเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี62นะครับก็มีการยื่นบัญชีเข้ามาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินคุณพิธานะครับแล้วก็ได้มีการยื่นเพิ่มเติมเข้ามาก็คือใบหุ้นของไอทีวีนะครับซึ่งระบุว่าเป็นชื่อของคุณพิธา
ก็มีทั้งหมด 42,000 หุ้นรวมมูลค่าประมาณ 40,000 กว่าบาทแล้วก็มีหมายเหตุว่ายื่นในนามเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็มีเอกสารประกอบคือคำสั่งศาลเมื่อประมาณมีนาคมปี50นะระบุว่าได้มีการให้ทางคุณพิธาเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกก็ดูว่าโอนเมื่อไหร่โอนก่อนหรือโอนหลังที่กรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะทรัพย์สินเนี่ยเราให้ยื่นณวันที่พ้นจากตำแหน่งแต่ถ้ามันไม่มีแล้วกฎหมายก็บอกก็ไม่ต้องยื่นมันอาจจะมีประเด็นว่าเอ๊ะมันเคยมีหายไปไหนเราจะสอบถามไปแค่นั้นเองเพราะว่ามูลค่าแค่ประมาณ 40,000 กว่าบาทเองถ้าเทียบกับทรัพย์สินเขาแล้วที่ยื่นมามันก็เป็นสัดส่วนที่ถือว่าอาจจะเล็กน้อยล่าสุดนะครับได้รับแจ้งจากทางศาลพบว่าการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกดังกล่าวไม่ได้มีผู้คัดค้านซึ่งก็ต้องดูนะครับว่าในพินัยกรรมเนี่ยจะมอบทรัพย์สินให้กับใครบ้างจึงยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าหุ้น ITV เป็นของนายพิธา 100% เพราะยังไม่เห็นรายละเอียดครับก็อยู่ที่ว่าทรัพย์สินในกองมรดกมีเท่าไหร่ ITV เป็นแค่1ในนั้นของกองมรดกนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับการผู้จัดการมรดกก็ต้องไปดูว่าพินัยกรรมเนี่ยเขามอบทรัพย์สินอะไรให้แต่ใครบ้างเพราะคุณพิธาอาจจะเป็นแค่ผู้จัดการมรดกที่คอยมีหน้าที่ที่จะแบ่งมรดกให้กับทายาทตามพินัยกรรมถ้ามีนะอันนี้ผมยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้ขอนะครับอันนี้เป็นประเด็นซึ่งไม่เกี่ยวกับปปช.ผมพูดไม่ได้เพราะผมยังไม่เห็นรายละเอียดนะครับแต่ที่ปปช.เนี่ยเขาจะมองอย่างเดียวว่าณวันที่เข้ามาเขามีไหมก็ปรากฏว่าเขาก็ยื่นรวมทั้งยื่นในกรณีฐานะเป็นผู้จัดการมรดกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะมีหน้าที่ยื่นในฐานะผู้จัดการมรดกหรือไม่เขายื่นแล้วแค่นั้นเองนะครับที่ปปช.จะดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์จอลึกกันต่อในข่าวค้นคนข่าวนะคะทั้งสองท่านมารอแล้วค่ะสวัสดีคุณนรินทร์คุณวราวิทย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับดูเหมือนว่าแนวโน้มประเทศไทยอาจจะเปลี่ยนไปจริงๆนะครับเพราะว่าทิศทางของคุณพิธาหลายๆเรื่องที่มีข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้ค่อยๆเคลียร์ไปนะแล้วดูจะทิศทางสดใสแม้กระทั่งเรื่องมูเตลูอ่ะขนาดหวยยังถูกอ่ะเขาบอกว่าเส้นทางสดใสของว่าที่นายกหรือเปล่าปกติแล้วนะคะเวลาคนดวงมีบารมีดวงพุ่งเนี่ยแหละจะเป็นคนที่พาคนอื่นเฮงไปด้วยย้อนอดีตให้เห็นนะคะอดีตนายกคนเก่าๆเนี่ยทะเบียนรถเนี่ยก็ออกกันเต็มเลยนะสลากินแบ่งรัฐบาลหวยใต้ดินคนถูกกันเยอะเลยงวดนี้มาเป็นของคุณพิธานี่ดวงเขาพุ่งมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมาวิเคราะห์ทั้งในมุมกฎหมายเรื่องหุ้นสื่อแล้วก็แซวๆในเชิงของว่าเอ๊ะทำไมดวงดีขนาดนี้ซื้อหวยแล้วยังถูกหมายถึงอนาคตสดใสถึงการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาคุยกันในข่าวค้นคนข่าวครับคุณผู้ชมคะฝากรายการ Nation Club วันพรุ่งนี้ 4:45 นาทีนะคะสัปดาห์นี้ค่ะไปติดตามคดีฆ่าและก็เผานั่งยางอีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะน้องพลอยค่ะหญิงสาวที่หายไปจากบ้านนานถึง3ปีจนกระทั่งไปพบเป็นศพถูกเผานั่งยางที่จังหวัดสระบุรีในระหว่าง3ปีนั้นผู้เป็นแม่ไม่เคยย่อท้อในการตามหาลูกสาวเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นกับน้องพลอยค่ะติดตาม Nation Club วันเสาร์นี้ 22:45 นที่ทาง Nation TV ช่อง22แห่งนี้แหละค่ะเจอฟันมันก็เลยเป็นหลักฐานส่วนวันนี้นะคะ Nation ทันข่าวค่ำหมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมคุณยุคนและดิฉันรับพิพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ